สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในความรู้ดีๆเกี่ยวกับทางด้าน IT นะครับวันนี้ครับจะมีการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการใช้ Google Classroom สำหรับนักเรียนนะครับต้องบอกว่าหลักการที่จะนำเสนอนี้นะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียนทุกๆโรงเรียนเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณครูยังไม่มีขั้นตอนวิธีการทำสำหรับการใช้งานของนักเรียนตรงนี้นะครับสามารถเอาคลิปวิดีโอนี้นะครับไปให้นักเรียนดูแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าเด็กๆจะมีขั้นตอนในวิธีการเข้า Google Classroom อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยครับสไลด์นี้จะพูดถึงตัวอย่างการกำหนดตัว account นะครับของโรงเรียนให้กับนักเรียนนะครับของโรงเรียนของเรานะครับว่าเราจะสามารถกำหนด account แบบไหนถึงจะสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับaccount ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับจะได้รับการอนุเคราะห์จากตัว Google นะครับหรือที่เขาเรียกว่า G Suite for Education นะครับซึ่งบอกว่าตัวนี้เป็นโครงการหนึ่งของตัว Google นะครับซึ่งโรงเรียนต่างๆเนี่ยสามารถสมัครเข้าไปใช้บริการได้ฟรีเลยนะครับส่งผลทำให้คุณครูและนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนนะครับมี Gmail account นะครับที่เป็นของ Google นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรีแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์เนี่ยสูงกว่า Gmail ปกติทั่วไปนะครับคราวนี้ในการกำหนดตัว account ของโรงเรียนของนักเรียนในโรงเรียนนั้นนะครับผมจะมีกรณีตัวอย่างนะครับของโรงเรียนเซนต์นิโคลัสที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสมมุติขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่นมีเด็กคนหนึ่งครับมีเด็กคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเด็กชายกิรวิศวรรณราชนะครับเขามีรหัสประจำตัวนักเรียนเป็นเลข9 5ตัวนะครับคราวนี้คุณครูผู้ดูแลระบบเนี่ยนะครับจะทำการกำหนด account ให้กับเด็กนักเรียนคนนี้แล้วจะต้องทำยังไงนะครับให้ครูคนอื่นก็รู้ account ของเด็กคนนี้ด้วยเพื่อความสะดวกในการให้คะแนนติดตามนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ดูแลระบบนะครับอันนี้ผมเป็นเสนอไอเดียนะเราจะตั้งวิธีการอื่นก็ได้นะครับผมก็เลยจะมีการกำหนดว่าโอเคถ้าเป็นนักเรียนนะครับถ้าเป็นเด็กนักเรียนนะครับจะมีตัว Sเล็กนำหน้านะครับชื่อเขานะครับเป็นตัว S เล็กทุกคนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลข5ตัวซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นรหัสประจำตัวนักเรียนครับอย่างเช่นเด็กชายกิรวิทย์เนี่ยนะครับเขามีรหัสประจำตัวเป็นเลข9 5ตัวนะครับเขาก็จะได้รับ account เป็นตัว S เล็กแล้วก็เลข9 5ตัวครับ @ชื่อโดเมนของโรงเรียนนะครับแบบนี้เลยนะครับเด็กๆทุกคนก็จะได้แบบนี้แล้วก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวอักษรสีแดงตัวเลขตรงนี้นะครับนะ S แทนด้วย student ครับ9 5ตัวแทนด้วยรหัสประจำตัวนักเรียนทุกคนนะครับตรงนี้ก็จะทำให้คุณครูเวลาเห็นรายชื่อของเด็กในใบรายชื่อปุ๊บเห็นรหัสประจำตัวเขาก็จะรู้เลยว่าอีเมลของเด็กแต่ละคนเป็นอะไรนะครับสะดวกมากครับวิธีการนี้นะครับคราวนี้ข้อมูลเบื้องต้นครับก่อนที่เด็กคนหนึ่งจะเข้าไปใช้งาน Google Classroom ได้นะครับเขาจะต้องมีอะไรเขาจะต้องเตรียมการอะไรบ้างตัวอย่างเช่นนะครับสิ่งแรกที่เขาต้องมีก็คือ Gmail account ของทางโรงเรียนที่ได้assign ให้กับเด็กแต่ละคนนะครับเช่น S แล้วก็ตามด้วยเลขประจำตัว assign นะครับsendnic.ac.th นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามโรงเรียนของแต่ละท่านเองนะครับ2นะครับเด็กๆควรมีไฟล์รูปภาพ1รูปนะครับอย่างตัวอย่างเช่นก็รูปประมาณนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่เป็นรูปโปรไฟล์ของ account ของเขานะครับเพื่อที่คุณครูจะได้รู้ว่าอ๋อ account ตัวนี้นะเป็นของเด็กชายกิรวิทย์นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับบางทีครูจำหน้าตาไม่ได้นะครับก็จะได้เห็นภาพโปรไฟล์ออกจะได้นึกออกนะครับต่อมาครับก็คือในส่วนของตัวการเข้าคลาสรูมนั้นนะครับข้อ3เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีรหัสของชั้นเรียนนะครับซึ่งรหัสของชั้นเรียนเนี่ยนะครับก็จะต้องได้รับจากคุณครูประจำวิชานะครับนั้นๆ นะครับคล้ายกับรหัสที่อยู่ในรูปด้านล่างตรงนี้นะครับอย่างเช่นเมื่อเราเข้า Google Classroom ปั๊บเนี่ยนะครับจะมีรหัสของชั้นเรียนแต่ละวิชาของครูแต่ละคนนะครับของแต่ละห้องเรียนด้วยปรากฏที่หน้าชั้นเรียนนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเราคลิกที่ปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะขยายรหัสนี้ให้ใหญ่มากขึ้นนะครับเราก็คุณครูก็สามารถให้รหัสนี้กับเด็กแต่ละคนที่เรียนวิชานั้นกับคุณครูไปได้นะครับเพื่อเป็นการดึงเด็กเข้ามาในคลาสรูมของเรานะครับ
โอเคครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับคราวนี้เรามาดูภาพโครงสร้างว่าแล้วเวลาทำงานจริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักเรียนนะครับ Google Classroom นะครับอย่างเช่นมีเด็กคนหนึ่งครับเขาจะเข้าสู่ระบบ Google Classroom นะครับที่โรงเรียนสร้างขึ้นมานะครับเด็กๆจะต้องมี Gmail Account สมมติแบบนี้นะครับนะ s9999@scenic.ac.th นะครับ2นะครับเด็กมีนะครับรหัสของชั้นเรียนนะครับซึ่งคุณครูแต่ละวิชาจะต้องไปแจ้งรหัสนี้กับเด็กนะครับจากตัวอย่างด้านล่างนะครับสมมุติว่าวิชาคณิตศาสตร์ป.4นะครับสำหรับเด็กนักเรียนชั้นป.4.1ทุกคนจะเข้าชั้นเรียนของครูได้เธอจะต้องรู้รหัสประจำชั้นเรียนรหัสนี้นะครับคุณครูก็จะเอารหัสนี้ครับไปบอกเด็กๆนะครับนะและเด็กคนเดียวกันนะครับเขาจะเข้าชั้นเรียนภาษาอังกฤษนะครับของเด็กห้องเขานะครับของป.4.1ได้นะครับเขาก็ต้องมีรหัสชั้นเรียนอีกรหัสหนึ่งซึ่งจะได้รับจากครูประจำวิชานั้นๆนะครับแล้วก็วิชาภาษาไทยเช่นเดียวกันครับของนักเรียนชั้นป.4.1นะครับเขาจะสามารถเข้าชั้นเรียนของครูคนนี้ได้ก็ต่อเมื่อเขาจะต้องได้รับรหัสเข้าชั้นเรียนของคุณครูในรายวิชานี้นะครับนะครับนั่นหมายความว่าเด็ก1คนก็จะต้องได้รับรหัสในการเข้าชั้นเรียนทุกๆรหัสเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก่อนที่เด็กจะเข้ามาในตัวคลาสรูมนั้นนะครับเราควรที่จะมีการใส่รูปโปรไฟล์นะครับของตัว Google Account นั้นที่ได้รับจากโรงเรียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่คุณครูจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้รหัสนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของการเข้าไปใช้งานตัว Google Classroom นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการสาธิตนะครับว่าเด็กคนนี้เขาจะเข้าไปใน Google Classroom ได้อย่างไรเขาจะต้องเจอหน้าจออะไรนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับผมมาชมการสาธิตกันนะครับอันดับแรกสุดครับเด็กนักเรียนคนนั้นนะครับเขาก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ google.com นะครับจากนั้นที่ด้านขวาบนนะครับก็จะปรากฏปุ่มในการ sign in นะครับก็ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม sign in นะครับจากนั้นนะครับก็ดูว่ามี account ของเราไหมนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเลยนะครับก็ต้องเลือก account ที่จะaccount ใหม่นะครับในการลงทะเบียนนะครับเข้าไปใช้ตัวระบบของ Google นะครับอย่างเช่นเด็กชายกิตรวิทย์ตรงนี้นะครับเขาก็มี account ที่เขาได้รับมาจากทางโรงเรียนนะครับของเซนต์นิโคลัสนะครับก็จะทำการล็อกอินเข้าไปนะครับแบบนี้ครับทำการกด next ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะใส่รหัสผ่านที่เขาได้รับจากทางโรงเรียนนะครับจากนั้นใส่เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม next ได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะเข้าสู่ตัวระบบ Gmail นะครับเดี๋ยวลองคลิกดูที่ตัว Gmail นิดนึงนะครับว่าเข้าระบบได้สมบูรณ์ไหมนะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาครั้งแรกนะครับเด็กๆก็จะสามารถใช้บริการของ Gmail ในการส่งอีเมลเขียนอีเมลใหม่นะครับหรืออ่านอีเมลที่ได้รับมานะครับอันนี้เป็น Account ใหม่ๆเลยนะครับก็จะได้รับเมลประมาณ2ฉบับแบบนี้นะครับเมื่อเราทำการเข้ามายัง account ของตัว Gmail ของเด็กนักเรียนคนนี้แล้วนะครับเด็กนักเรียนสามารถที่จะทำการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตัวเองได้จากเมนูตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นครับให้เราก็ทำการเบราว์รูปภาพนะครับเป็นของตัวเองขึ้นมานะครับอย่างเช่นโอเคครับเราก็ใส่เข้ามานะครับจากนั้นครับเลื่อนปรับตำแหน่งของรูปนะครับที่เราต้องการนะครับโอเคครับสมมติว่าเราคิดว่าเอาประมาณนี้นะครับเราก็ตั้งเป็นรูปโปรไฟล์รอสักครู่หนึ่งนะครับรูปที่เราเลือกนะครับจะถูกครอบภาพและถูกส่งเข้าไปในตัวระบบของ Google นะครับรูปที่ทำการถูกส่งเข้าไปนั้นนะครับจะยังไม่เปลี่ยนในทันทีนะครับซึ่งจะใช้เวลาในการอัปเดตอยู่พอสมควรนะครับไม่เป็นไรครับนั่นไม่ใช่ปัญหานะครับเมื่อ Google พร้อมรูปโปรไฟล์ใหม่ล่าสุดของเราก็จะถูกแทนเข้ามายังตำแหน่งตรงนี้ทันทีเลยนะครับโอเคครับใส่รูปโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะไปเข้าที่ตัว Classroom
นะครับพิมพ์ classroom.google.com นะครับเห็นไหมครับพอเราเปลี่ยนเสร็จปั๊บรูปโปรไฟล์ของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนทันทีนะครับเมื่อเราเข้าสู่ตัว Google Classroom นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการตรวจสอบว่าชื่อนะครับที่ระบุตรงนี้นะครับเป็นชื่อของนักเรียนเองถูกต้องใช่หรือไม่นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็น Account นะครับของนักเรียนคนนั้นใช่หรือไม่ของเราใช่หรือไม่นะครับจากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทำการทำต่อได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้สำคัญมากนะครับก็คือเราต้องบอก Google ครับว่าเราเป็นนักเรียนนะครับฉันเป็นนักเรียนนะครับเราจะต้องทำการคลิกเลือกที่ตัวไอคอนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปผู้หญิงตรงนี้นะครับนะฉันเป็นนักเรียนนะครับต้องเลือกให้ถูกนะครับถ้าเราเลือกผิดแล้วการเปลี่ยนตรงนี้จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเมื่อเราเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าตา Google Classroom แบบว่างๆแบบนี้เลยนะครับเรายังไม่ได้เข้าชั้นเรียนไหนใดๆทั้งสิ้นนะครับคราวนี้อย่างที่บอกให้ทราบครับว่าเราจะต้องได้รับรหัสในการเข้าชั้นเรียนจากคุณครูมาก่อนนะครับสมมุติว่าเราได้ทำการติดต่อคุณครูแล้วนะครับแล้วเราก็คุณครูได้ให้รหัสชั้นเรียนเรามานะครับเด็กนักเรียนนะครับจะต้องคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับก็คือเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับรหัสชั้นเรียนนะครับที่เราจะรับจากคุณครูนะครับอันนี้สมมุตินะครับนะสมมติว่าคุณครูให้มาแล้วนะครับเป็นเลขรหัสนี้นะครับเราได้รับละนะฮะเราก็กดปุ่มเข้าร่วมนะครับถ้ารหัสนี้ไม่ทราบต้องถามจากคุณครูรายวิชานั้นๆ นะครับนะครับแต่ละวิชารหัสไม่เหมือนกันโอเคครับเมื่อเราเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจอหน้าห้องเรียนเลยวิชาวิทยาศาสตร์ป.4ครับเป็นของเด็กนักเรียนชั้นป.4.1 นะครับจากนั้นนะครับเราก็อาจจะมีการสร้างโพสต์นะครับทักทายคุณครูหรือเขียนอะไรต่างๆตรงนี้ลงไปก็ได้นะครับในที่นี้เรารับทราบนะครับเรายังไม่ทำอะไรนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับหน้าแรกที่เราเห็นก็คือหน้านี้เลยนะครับคราวนี้เราอยากดูว่าเอ๊ะแล้วในชั้นเรียนเนี่ยมีงานอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อเราเข้าไปดูนะครับระบบก็จะพยายามแนะนำเรานะครับว่าให้เราดูที่หัวข้อนะครับคุณครูจะมีการกำหนดนะครับแบ่งหัวข้อเป็นสัปดาห์ต่างๆนะครับเช่นสัปดาห์ที่1 4พฤษภาคมปี63นะครับแบบนี้นะครับเราก็ค่อยๆไล่ดูว่าวิชานี้ในแต่ละสัปดาห์คุณครูได้มอบหมายงานหรือว่าให้เราไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับเมื่อเรารับทราบแล้วครับให้เรากดปุ่มรับทราบนะครับโอเคครับคราวนี้เมื่อเราเข้าสู่ในสัปดาห์ที่1นะครับเราก็จะพบว่าในสัปดาห์ที่1นั้นนะครับสมมตินะครับว่าเป็นวันที่4พฤษภาคมนะครับปี63นะครับเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับอันนี้คืองานที่คุณครูมอบหมายงานไว้ให้นะครับลองคลิกเข้าไปดูครับโอเคครับคุณครูก็โพสต์นี้ไว้เมื่อวันที่9นะครับคุณครูสั่งว่าให้ดูวิดีโอนี้เพิ่มเติมด้วยนะนะครับก็จะมีเกณฑ์ให้คะแนนนะครับโอเคนะครับแล้วก็คุณครูก็ให้เราดูวิดีโอนี่คือชิ้นที่1นะครับแล้วคุณครูก็มอบหมายให้เรานะครับให้นักเรียนพิมพ์แนะนำตัวเองโอเคครับเราเข้าไปดูงานให้ละเอียดมากขึ้นครับนะครับจากนั้นครับ Google จะแนะนำเรานะครับว่าถ้าเราต้องการเพิ่มหรือสร้างไฟล์สำหรับงานนะครับของชั้นเรียนเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับในบางครั้งคุณครูให้เพิ่มหรือสั่งงานนะครับเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับจะดูคำแนะนำถัดไปไหมนะครับโอเคครับคราวนี้เราก็จะเห็นเลยว่างานชิ้นที่1นะครับหัวข้องานคุณครูสั่งไว้ว่าอะไรครับให้นักเรียนเขียนแนะนำตัวเองใน Google Doc ที่แนบมา Google Doc ที่แนบมาก็คือตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูงานชิ้นนี้ครูให้1คะแนนนะโอเคครับเราเปิดเข้าไปดูครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับคุณครูก็จะให้เรานะครับแนะนำตัวเองนะครับโดยการพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีเมนูแนะนำของ Google นะครับตรงนี้เราโอเคเรารับทราบนะครับเข้าใจแล้วนะครับโอเคคุณครูให้เราแนะนำนะครับ
เอาเราก็พิมพ์แนะนำตัวเองนะครับเด็กชายกิตวิทย์ชื่อเล่น IQ ครับเลขที่ C นะครับแล้วเราก็แนบรูปนะครับแทรกรูปภาพขึ้นมานิดหนึ่งครับเผื่อบางทีครูจำหน้าตาเราไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวเราไม่ได้คะแนนนะลูกโอเคครับใส่รูปเข้ามานิดนึงนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับงานชิ้นนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็ถือว่าได้ทำงานตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อทำเสร็จนะครับระบบของ Google Doc นั้นนะครับมันจะทำการบันทึกข้อมูลให้เราเป็นอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วเราปิดหน้านี้ได้เลยครับนะครับเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ดูวิดีโอสมมตินะเราก็ไปเปิดดูวิดีโอที่คุณครูบอกนะครับอยากลองเปิดดูก็คลิกตรงนี้ครับไปดูนะครับเราก็นั่งดูวิดีโอนะครับที่คุณครูบอกนะนั่งดูไปจนครบได้ความรู้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการออกมานะครับจากการดูวิดีโอตรงนี้นะครับนะโอเคครับทำงาน2อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมากดปุ่มด้านขวาบนนะครับนะทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วก็คืองานชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดปุ่มนี้ได้นะครับแต่การกดปุ่มก่อนที่เราจะกดปุ่มนั้นนะครับเราอาจจะมีการพิมพ์ไปทักทายคุณครูก็ได้ครับว่าคุณครูครับ IQ ทำเสร็จแล้วนะครับเลขที่4ครับผมแบบนี้ครับ IQ ก็สามารถกดส่งนะครับโพสต์นี้ไปแจ้งคุณครูได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีเด็กคนอื่นโพสต์เข้ามาเราก็จะเห็นข้อมูลเรื่อยๆนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับเด็กๆนะครับเวลาที่ทำงานใดๆเสร็จแล้วที่ด้านขวาบนก็จะมีงานมีหน้าต่างของตัวงานของคุณนะครับให้เราคลิกที่ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วนะครับงานทุกชิ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้คลิกเข้าไปนะครับโอเคเรายังไม่ได้แนบงานนะครับที่นักเรียนเขียนแนะนำตัวเองนะครับก็คุณครูให้ทำใส่ในตัวด็อกนั้นได้เลยนะครับเราก็ยืนยันนะครับว่าเราเสร็จแล้วนะครับโอเคครับงานก็จะถูกส่งไปนะครับโดยที่ไม่มีอะไรแนบไปเพราะว่าเราพิมพ์เพิ่มเข้าไปในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนของงานที่คุณครูมอบหมายนะครับจากนั้นครับเมื่อเราทำงานชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกลับมายังหน้าหลักของวิชานี้นะครับแล้วก็มาดูงานในส่วนอื่นๆนะครับที่คุณครูมอบหมายว่าในสัปดาห์ถัดไปนะครับหรือว่าในสัปดาห์นี้หากมีงานชิ้นอื่นๆอีกมีสื่อสาระที่ครูต้องการให้เรียนรู้อีกเราก็สามารถที่จะทำการเข้าไปเรียนรู้หรือทำงานอื่นๆได้นะครับอันนี้เป็นการหลักการทำงานอย่างคร่าวๆนะครับว่างานแต่ละชิ้นนั้นเราจะต้องทำให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกสักงานหนึ่งนะครับสมมติว่าเราเข้ามาเรียนในสัปดาห์ที่2นะคุณครูก็มีงานให้เราก็คลิกเข้าไปดูที่สัปดาห์ที่2นะครับคุณครูบอกไว้ว่าอะไรครับเป็นแบบทดสอบเรื่องความรู้ทั่วไปนะครับแล้วก็ให้นักเรียนตอบแบบทดสอบทุกข้อนะครับครูส่งแบบทดสอบมาครับให้เราคลิกเข้าไปเลยอันนี้สุว่าเป็นอีกสัปดาห์นึงนะครับคุณครูเช็คตัวเองครับเราใช้ account อีเมลนี้ไหมครับเป็น account ของเรานะครับถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็ทำเลยครับข้อแรกครับ social distancing นะครับต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อยกี่เมตรครับกี่เมตรครับนักเรียนโอเค2นะครับโอเคครับข้อนี้1คะแนนนะถ้าเราทำถูกนะครับรูปที่เห็นนี้คือรูปอะไรรูปอะไรครับเด็กๆตอบได้แน่นอนครับสิงโตไหมครับหมาป่าไหมสุนัขไหมหรือแมวครับแมวนะครับโอเคครับ1บวก1ครับนะครับเท่ากับ2นะครับ4บวก12น
ครับง่ายมากครับวันนี้ครูให้แบบฝึกหัดมาง่ายๆเลยนะครับเราก็สามารถที่จะตอบคำถามเข้าไปได้เลยนะครับอีกข้อหนึ่งครับโควิด-19 แหล่งกำเนิดจากที่ใดจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือไทยนะครับตอบจีนนะครับจากนั้นเมื่อเราทำทุกข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วลองกลับไปอ่านทบทวนดูนะครับว่าแต่ละคำตอบนั้นเราได้เลือกทำอย่างถูกต้องและตอบทุกข้อนะครับจากนั้นครับทำการส่งครับนะครับส่งเสร็จนะครับเราก็สามารถตรวจดูคะแนนได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับข้อแรกตอบถูกครับข้อ2ก็ถูกนะครับข้อ3ก็ถูกนะครับข้อ4ก็ถูกครับข้อ5ก็ถูกเช่นกันนะครับเราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อนี้เราได้5เต็มครับเราก็สามารถปิดแบบทดสอบนี้ได้เลยนะครับปิดเสร็จปุ๊บตรงนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับก็ปิดได้อีกเช่นกันนะครับกลับมาที่งานของเรานะครับกลับมาที่งานของเรานะครับสัปดาห์ที่2นะครับมันก็จะมีเมื่อเราทำเสร็จนะครับตรงนี้มันก็จะบอกว่าส่งแล้วอัตโนมัติให้เรานะครับแบบทดสอบนี้ก็เรียบร้อยนะครับในสัปดาห์ที่2ครับกลับมาที่งานของชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับ2สัปดาห์นะครับวิธีการเรียนรู้ก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับเด็กๆมาดูอีกเมนูหนึ่งครับในผู้เรียนนะครับคลิกที่เมนูผู้เรียนนะครับในนี้เราก็จะพบว่าในส่วนของผู้เรียนเนี่ยก็จะมีครูชื่ออะไรนะครับปรากฏชื่ออยู่ในนี้มีรูปโปรไฟล์ของคุณครูนะครับถ้ามีเพื่อนคนอื่นด้วยเดี๋ยวเขาก็จะลิสต์ขึ้นมาตรงนี้ให้เราด้วยนะครับแต่อันนี้เป็นชั้นเรียนใหม่เลยยังไม่มีนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับให้เด็กๆรู้ว่า Google Classroom ใช้งานอย่างไรส่งงานคุณครูอย่างไรนะครับนะโอเคหน้าสตรีมคือหน้าแรกครับบางทีคุณครูมีโน้ตมีอะไรส่งถึงเราเราเข้ามาหน้าแรกเราก็จะเห็นเลยนะครับโอเคทุกอย่างเรียบร้อยครับครับนี่ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับที่จะทำให้เด็กๆรู้ว่าการเข้ามาใช้งานใน Google Classroom นั้นเราจะต้องเข้ายังไงนะครับและเล่นยังไงนะครับโอเคเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีเมนูเป็นขีด3ขีดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับชั้นเรียนของเราทั้งหมดนะครับถ้าเราสมัครในวิชาอื่นๆด้วยนะครับเด็กๆก็จะเห็นวิชาอย่างเช่นวิชาสังคมวิชาคอมพิวเตอร์วิชาภาษาไทยครับขึ้นเรียนมาหมดเลยนะครับจะได้รู้ว่าในเทอมนี้เราเข้าเรียนวิชาอะไรไว้บ้างนะครับส่วนนี้ขออนุญาตขยายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่อให้เด็กๆรู้ว่าเมื่อเราส่งงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูจะเห็นงานของเราไหมคุณครูจะรู้ได้ไงว่าเราส่งแล้วนะครับหน้าจอที่เราเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นหน้าจอของคุณครูนะครับถ้าดูผิวเผินก็จะคล้ายๆกับของนักเรียนนะครับดูที่ account ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นของดร.กิติพงษ์ สุวรรณราชนะครับนะเมื่อเด็กๆส่งงานแล้วนะครับคุณครูก็จะมาดูที่ในส่วนของคะแนนนะครับคะแนนปุ๊บเราก็จะเห็นอย่างเช่นคุณครูมอบหมายงานอยู่3งานด้วยกันนะครับแล้วก็เด็กชายกิรวิทย์นะครับก็อยู่ในชั้นเรียนแล้วถ้าในห้องนี้มีนักเรียน30คนก็จะขึ้นรูปเด็กคนนั้นแล้วก็ขึ้นชื่อนะครับให้ครบหมดทุกคนเลยแล้วก็เรียงมาครับจนครบทุกๆคนนะครับคราวนี้เมื่อครูอยากตรวจงานของเด็กชายกิรวิทย์นะมี3งานนะครับนะมี3งานคุณครูมอบไป3งานแล้วก็เด็กชายกิรวิทย์ส่งมาหรือยังนะก็จะคลิกเข้าไปที่ชื่อของเด็กชายกิรวิทย์ครับจากนั้นครับคุณครูก็เห็นว่ามีงาน3งานนะครับเด็กชายกิรวิทย์ส่งแล้ว2ชิ้นนะครับชิ้นแรกคือเขาทำแบบทดสอบความรู้ทั่วไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงครับเขาก็ได้มีการส่งแล้วเกี่ยวกับคุณครูให้เขียนแนะนำตัวเองนะครับนะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าคุณครูอยากเข้าไปดูนะครับอยากเข้าไปดูแบบทดสอบนะครับมาดูรายละเอียดนะครับคุณครูก็จะสามารถที่จะให้คะแนนได้นะครับโอเคตรงนี้เป็นการให้คะแนนนะครับเราสามารถให้คะแนนได้เลยนะครับคุณครูก็จะให้คะแนนอย่างเช่นสมมติว่ากำหนดไว้ให้5ใช่ไหมครับก็ให้5นะครับคุณครูก็ใส่คะแนนเข้าไปนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับคุณครูก็บอกว่าส่งคืนนะครับส่งคืนให้กับเรานะครับ
แล้วก็อาจจะบอกว่าเยี่ยมมากนะครับส่งคืนครับเมื่อคุณครูส่งคะแนนให้คืนนะครับก็จะเห็นว่าเด็กคนนี้ก็จะถูกบันทึกงานนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ไว้ด้วยว่างานชิ้นนี้เขาได้5คะแนนเต็มแล้วก็มีคอมเมนต์ด้วยว่าคือเยี่ยมมากนะครับคราวนี้ขอสลับไปในส่วนของตัว account ของเด็กนักเรียนก่อนนะครับอันนี้เป็นกลับมาที่หน้าของเด็กชายกิรวิทย์นะครับเรามาดูนะครับตรงนี้เป็น account หน้าตาของเด็กชายกิรวิทย์นะครับนะคราวนี้เมื่อคุณครูส่งงานกลับมาแล้วนะครับเราจะมาดูว่าแล้วคุณครูให้คะแนนเราหรือยังหรืออย่างไรนะครับให้เรามาดูที่งานของชั้นเรียนนะครับจากนั้นเราก็มาคลิกที่ดูงานของคุณนะครับคือของเด็กชายกิรวิทย์นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะปรากฏรูปโปรไฟล์รูปมีชื่อด้วยนะครับเราก็เห็นได้ว่าตอนนี้มีงานที่เรายังไม่ได้ทำคือ1อย่างนะครับนะคือครูมอบหมายมาแต่เรายังไม่ได้ทำนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบที่เราทำไปแล้วนะครับแล้วก็คุณครูส่งคะแนนกลับมาแล้วนะครับนี่คือได้5เต็มครับ5เต็มนะครับแต่ถ้าต่างจากอันล่างก็คือเราส่งงานไปแล้วแต่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ตรวจครับหรืออาจจะกำลังตรวจอยู่นะครับยังไม่ได้ส่งผลคะแนนกลับมานะครับตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วครับว่างานชิ้นนี้เราได้5คะแนนเต็มนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นอะไรบ้างมีงานที่มอบหมายแล้วนะครับงานที่มอบหมายแล้วก็คือครูมอบหมายมาแต่เรายังไม่ได้ทำนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปทำได้นะครับคลิกลิงก์แล้วก็เข้าไปทำได้นะครับส่งคืนพร้อมคะแนนอันนี้ก็คืองาน1ชิ้นที่คุณครูส่งคืนมาให้นะครับแบบทดสอบที่เราทำแล้วแล้วเราก็ได้5เต็มนะครับเลยกำหนดแล้วครับคุณครูส่งมาแล้วแต่เรายังไม่ได้ทำนะครับตรงนี้ก็คือไม่มีนะครับโอเคครับเห็นตรงนี้นะครับเด็กนักเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะสบายใจมากขึ้นนะครับว่าตัว Google Classroom นั้นนะครับมันสามารถทำให้เราเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวของเด็กๆนะครับงานที่ครูมอบหมายมาเราทำหรือไม่ทำนะครับเราสามารถดูหน้าสรุปจากเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้านี้อยู่ตรงไหนนะครับผมมาที่ชั้นเรียนวิชานี้นะครับนะมาที่งานของชั้นเรียนนะครับแล้วก็มาคลิกที่ดูงานของคุณนะครับนะคลิกเข้ามาก็จะเห็นหน้าจอนี้นะครับง่ายๆครับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมให้นะครับเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนสบายใจนะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะครับคุณครูก็ขออนุญาตที่จะแนะนำการเข้าใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ